สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายวายที่มีชื่อเรื่องว่าแฟ้มคดีกรมป่าปีศาจวันนี้เดินทางมาถึงเล่ม5แล้วค่ะเมื่อทั้งสองเดินทางมาถึงเมืองไทยก็ไม่มีใครรอช้าต่างรีบร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ตามหาที่กบดานของสนทันทีและด้วยความพยายามและความสามารถทำให้ในที่สุดพวกเขาก็สามารถหาที่กบดานของสนและลังของเสี้ยววิญญาณของปีศาจฟ้าจนเจออ๋อต้องบอกก่อนนะคะว่าปีศาจฟ้าเนี่ยที่จริงแล้วที่ออกอาวาสเป็นแค่เพียงเสี้ยววิญญาณเท่านั้นเพราะที่จริงตัวปีศาจยังถูกสะกดไว้ในอดีตการและตอนนี้หลุดออกมาเพียงเสี้ยวเดียวเพราะสนเชิญออกมาเท่านั้นค่ะเมื่อไปถึงบ้านของสนโดยไม่ต้องทำการนัดแนะทั้งสองก็ต่างแบ่งหน้าที่กันตงจื้อกับเหล่านักไสยศาสตร์คนไทยทำหน้าที่ต่อกรกับสนและเหล่าลูกศิษย์ของสนที่มากไปด้วยเล่ห์เพศอุบายส่วนหลงเซินนั้นเขาแยกตัวไปเพื่อจัดการกับปีศาจฟ้าทางด้านหลังด้วยตัวคนเดียวด้วยพลังปีศาจฟ้าที่ดุร้ายทำให้หลงเซินเองก็สะบักสะบอมใช่น้อยและใช้เวลาอยู่นานกว่าที่จะสามารถปราบปีศาจฟ้าได้ส่วนพวกตงจื้อเองนั้นก็ใช้เวลาและสะบักสะบอมไม่น้อยในการปราบสนและพรรคพวกเช่นกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าพอใจใช่น้อยเพราะในที่สุดแล้วคุณไสมนต์ดำที่ตรงจื้อโดนสนทำใส่นั้นในที่สุดก็สลายไปแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็สามารถกำจัดปีศาจฟ้าได้เพียงเสี้ยวเดียวส่วนอีกเสี้ยวน้อยๆนั้นของปีศาจฟ้าสามารถหนีหลุดมือพวกเขาไปได้ด้วยนิสัยของปีศาจฟ้าหลงเซินจึงเชื่อเหลือเกินว่าไอเซียวิยาน้อยนิดนั้นจะต้องไปที่งานแลกเปลี่ยนวิชาที่กำลังจะจัดขึ้นในอเมริกางานที่ตงจื้อจะต้องเข้าร่วมในตำแหน่งหัวหน้าทีมอย่างแน่นอนหลงเซินจึงได้เอ่ยปากเตือนตงจื้อตั้งแต่ต้นว่าการไปอเมริกาในครั้งนี้แม้ว่าพวกเขาจะอยากคว้าชัยชนะกลับมาประเทศตนเองสักเท่าไหร่ก็ควรระวังตัวให้มากเช่นกันตงจื้อรับปากและตั้งใจที่จะเพิ่มความระมัดระวังให้กับทีมของตนเองในขณะที่ตงจื้อกลับมาพักรักษาตัวที่ปักกิ่งเพื่อเตรียมตัวไปงานแลกเปลี่ยนนี้เองที่พวกเขาต่างได้รู้ข่าวมาว่ากลุ่มคนของกรมที่ถูกส่งไปยังญี่ปุ่นเพื่อไปตามหาศิลาและกำจัดยามาโมโตะนั้นเหมือนจะเสียท่าเข้าให้งานนี้ทำให้หลงเซินและอธิบดีในกรมที่เต็มไปด้วยความสามารถอีก2คนต้องออกเดินทางไปยังญี่ปุ่นโดยเร็วเพราะแม้ว่าจะมีสัญญาณส่งบอกว่าพวกเขาได้สูญเสียคนของกรมไปแล้ว1คนก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทิ้งร่างและคนที่ยังเหลือที่ญี่ปุ่นไว้ได้และพวกเขาก็ตั้งใจที่จะสานต่อแผนงานเดิมที่ค้างไว้ของกลุ่มที่ไปที่ญี่ปุ่นอีกด้วยวินาทีที่ตงจื้อรู้ข่าวเขาเป็นห่วงหลงเซินมากด้วยรู้ดีว่ายามาโมโตะคงไม่ปล่อยให้พวกหลงเซินบุกไปอย่างสบายแน่แต่เขาก็รู้ดีว่านี่คือหน้าที่และตัวเขาเองก็ไม่อยากเข้าไปก้าวก่ายด้วยตงจื้อจึงพยายามไม่แสดงความตื่นตระหนกจนมากเกินไปและใช้ช่วงเวลาที่แสนน้อยนิดก่อนออกเดินทางเพื่ออยู่กับหลงเซินและแล้วก็ถึงวันออกเดินทางโชคดีที่ก่อนออกเดินทางตงจื้อสามารถซื้อใจคนในทีมไว้ได้ทำให้การเป็นผู้นำของเขาในครั้งนี้ไม่มีปัญหาคนในทีมต่างยอมรับเขาและยิ่งยอมรับมากขึ้นไปอีกเมื่อหลายครั้งก่อนการเข้าแข่งขันพวกเขาต้องมาเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่รู้จักโตแอบแทงพวกเขาข้างหลังแอบลอบทำร้ายอยู่บ่อยครั้งและก็เป็นตงจื้อทุกครั้งที่สามารถทำให้ทีมรอดพ้นเงื้อมือพวกไม่รู้จักโตนั้นมาได้แล้วก็ถึงวันที่พวกเขาต้องออกไปแข่งขันประลองฝีมือว่าทีมจากประเทศอะไรจะแข็งแกร่งที่สุดสถานที่ที่ถูกจัดให้ใช้การประลองนั้นก็คือหมู่เกาะต่างๆที่ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆขาวหนาทึบหมู่เกาะที่ห่างไกลออกไปจนเรือใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงจะไปถึงเกาะได้นั้นต้องใช้เพียงสปีดโบ๊ทเท่านั้นและกติกาของการแข่งขันในครั้งนี้นั่นก็คือการหาผลแอปเปิลพิเศษทีมไหนได้ไปแล้วก็จะถือว่าเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันแต่ถ้าเกิดไม่มีทีมไหนหาผลแอปเปิลนั้นเจอทีมที่จะชนะได้ก็คือทีมที่สามารถเก็บเหรียญได้เยอะที่สุดพวกเขาจึงตั้งใจทั้งเก็บเหรียญแล้วก็หาผลแอปเปิลนั่น
เกาะที่ตงจื้อได้ไปเกาะแรกนั้นก็คือเกาะที่มีซอมบี้อาศัยอยู่โดยความระมัดระวังและความฉลาดของคนในจีนทำให้พวกเขาสามารถต่อสู้กับเหล่าซอมบี้มาได้แต่พวกเขาก็เกือบเอาตัวไม่รอดเช่นกันเพราะหนึ่งในทีมอื่นที่อยู่บนเกาะนั้นดันใช้เศษเสี้ยววิญญาณของปีศาจฟ้ามาลอบโจมตีพวกเขาดีที่ตงจื้อและทีมสามารถไหวตัวได้ทันพวกเขาเลยสามารถรอดจากปีศาจฟ้ามาได้อย่างหวุดหวิดหลังจากเอาชนะพวกซอมบี้มาได้พวกตงจื้อก็เดินทางไปยังอีกเกาะที่เกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยเขาวงกตซับซ้อนถึงขนาดที่พวกเมกันเองยังต้องถอยหนีแต่พวกตงจื้อไม่คิดถอยเขาบุกเข้าไปข้างในและเมื่อเขาเข้าไปในเขาวงกตพวกเขาก็ต้องเจอเข้ากับปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่ที่คอยขัดขวางพวกเขาด้วยตงจื้อไม่แน่ใจว่าปลาหมึกยักษ์ตัวนี้เป็นวิญญาณร้ายหรือแค่ด่านทดสอบเขาเลยจัดหนักจัดเต็มจนปลาหมึกยักษ์ใหญ่กลายกลับร่างมาเป็นร่างเดิมมาเป็นร่างปลาหมึกเด็กเล็กเล่าความจริงทุกอย่างให้ทีมตงจื้อได้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางออกของเกาะนี้หรือเรื่องราวที่ทีมของเมกันวางแผนด่านต่างๆไว้ทำให้ตงจื้อได้รู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเมกันไม่ได้ตั้งใจทำให้ผู้เข้าแข่งขันเป็นอันตรายขนาดนี้แต่ด้วยอิทธิพลของปีศาจฟ้าที่แอบแฝงเข้ามาในทีมทำให้สิ่งมีชีวิตในเกาะนี้ที่เคยไม่มีอันตรายมากอย่างเช่นซอมบี้ก็แข็งแกร่งขึ้นสิ่งมีชีวิตน่ากลัวที่เคยหลับไหลก็ดูเหมือนว่าจะถูกปลุกขึ้นมาในไม่ช้าแม้ปลาหมึกน้อยจะไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่หลับไหลและกำลังจะถูกปลุกนั้นคืออะไรแต่มันก็สามารถบอกได้อย่างหนึ่งว่าสิ่งมีชีวิตนั้นที่กำลังจะตื่นขึ้นมาน่ากลัวเพียงใดแต่สิ่งมีชีวิตนั้นไม่ได้อยู่ที่เกาะแห่งนี้แต่อยู่ที่เกาะที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งที่มียักษ์สาวเพื่อนของเขาคอยดูแลอยู่เมื่อไปถึงยันเกาะนั้นก่อนที่พวกเขาจะได้เผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายที่กำลังจะตื่นขึ้นมาพวกเขาก็ต้องลบล้างฆ่าฟันกับยักษ์น้ำแข็งทำให้พวกเขาไม่สามารถปราบไอ้ปีศาจของปีศาจฟ้าได้ทันการจนทำให้ในที่สุดปีศาจฟ้าก็สามารถปลุกสัตว์ร้ายที่ถูกฝังอยู่ใต้ผืนเกาะให้ตื่นขึ้นมาได้งูดำยักษ์ตัวใหญ่ที่ตอนนี้ถูกควบคุมด้วยไอ้ดำของปีศาจฟ้าและก็น่าเสียดายที่พวกตงจื้อเอาชนะยักษ์น้ำแข็งได้ช้าเกินไปทำให้ต่อให้ในท้ายที่สุดพวกเขาจะสามารถกำจัดไอ้ดำของปีศาจฟ้าให้แตกสลายไปได้แต่งูใหญ่ที่ถูกปลุกขึ้นมามันกลับไม่หลับลงง่ายๆพวกตงจื้อเลยยังต้องลงมือลงแรงเพื่อต่อสู้กับงูดำต่อไปในขณะที่พวกตงจื้อกำลังต่อสู้กับงูร้ายที่ถูกปลุกขึ้นมาทั้งหลงเซิงเองก็กำลังต่อสู้อย่างหนักกับพวกยามาโมโตะเช่นกันแม้การแอบเข้าไปในญี่ปุ่นจะเป็นเรื่องง่ายแต่พอไปถึงรังของยามาโมโตะแล้วพวกเขาก็ต้องลงมืออย่างเด็ดขาดเพื่อช่วยเหลือคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันในนั้นออกมาแต่ด้วยยามาโมโตะได้ขายวิญญาณให้กับปีศาจถึงขนาดใช้หัวใจสดของคนเป็นอาหารไปตั้งนานแล้วเรื่องฝีมือของยามาโมโตะจึงไม่แพ้พวกหลงเซินเช่นกันอันนี้ก็จะจบเล่ม5นะคะมาลุ้นกันต่อไปค่ะว่าหลงเซินเนี่ยจะสามารถเอาชนะยามาโมโตะผู้โหดร้ายได้ไหมและตงจื้อที่โดนงูดำเขมือบเข้าไปนั้นเขาจะสามารถเอาตัวรอดออกมาจากตัวงูได้หรือไม่หรือว่าจะต้องเสียชีวิตอยู่ในนั้นอย่างที่เหล่าหลิวหวาดกลัวฝากลุ้นกันต่อในเล่ม6ด้วยนะคะแต่สำหรับคลิปนี้แล้วก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย